This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผู้สูงอายุเนี่ยท็อป10นะของสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือยังหวังเรื่องสุขภาพมาแรงเหมือนเดิมอยากให้ได้แบบว่าอยู่กับลูกกับหลานได้เห็นความสุขแล้วตัวเองก็สามารถที่จะเอนจอยกับสิ่งเหล่านั้นได้สุขภาพก็ยังเป็นอันดับหนึ่งและนอกจากนี้เขาอยากให้ลูกหลานเขามีสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงมั่งคั่งเจริญก้าวหน้าเขาก็เผื่อแผ่ความปรารถนาดีไปที่ลูกหลานด้วยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องราววันนี้กันได้คุยกันถึงเรื่องของความสุขกายสุขใจรับปีใหม่ของผู้สูงวัยกันนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะเรามาเริงร่าเบิกบานกันดีกว่าใช่บรรยากาศปีใหม่นะคะใช่โหแบบเป็นช่วงแบบว่าเขาเรียกอะไรบรรยากาศของความสุขสนุกสนานนะคะไปไหนก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็จะแบบคึกคักมีความสุขมันมีเทศกาลมันมีอีเวนต์มันมีอะไรให้ทำเยอะกิจกรรมเพียบมันมีแสงสีนะคะดูมีบรรยากาศสีสันสวยงามไปหมดนะคะใช่บวกกับสภาพอากาศที่แบบอ๋อก็โอเคหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะบ้านเราเนี่ยนะคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้มาแบบว่าให้มีความสุขแฮปปี้กันนะคะเพราะว่าพอเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนนะฮะเริ่มศักราชใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆเราก็ต้องแบบเพื่อให้แบบดีกันไปตลอดทั้งปีนะคะบางคนอาจจะหาวิธีเป็นแนวแบบไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคลก็มีบางคนบอกโอ้ยทำงานมาตลอดทั้งปีขอเที่ยวสักทีได้ไหมช่วงปีใหม่อาเที่ยวให้เต็มที่ก็มีก็แล้วแต่ความสุขของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนสไตล์ไหนอย่างไรนะคะต้องมีค่ะทุกคนต้องมีเป้าหมายสำหรับที่จะต้องทำในช่วงเทศกาลศักราชใหม่ของเรานี่แหละนะคะใช่นะคะทุกคนก็แบบเตรียมพร้อมแล้วค่ะทีนี้พอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยถามว่าเออเราผู้สูงอายุท่านมีเป้าหมายหรือมีความหวังอะไรยังไงในวันปีใหม่หรือว่ากำลังที่กำลังจะมาถึงเนาะอย่าคิดว่าเฉพาะเด็กหนุ่มสาวหรือคนทำงานนะที่จะคึกคักนะผู้สูงอายุก็คึกคักเหมือนกันอ๋อบางคนอาจจะรู้สึกแบบรอคอยในช่วงเทศกาลปีใหม่เหมือนกันบางท่านบอกว่าอุ้ยปีใหม่แล้วหรอเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันนะคะแต่ละปีแป๊บๆปีใหม่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุลูกหลานจะกลับมาไหมค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญเลยนะคะทีนี้วันนี้พี่เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันในลักษณะที่ว่าเอ๊ะเราก็คงเคยได้ยินกันนะว่าในปีใหม่นี้เราจะทำอะไรนะแล้วผู้สูงอายุเองเนี่ยนะก็มีงานวิจัยเหมือนกันนะแต่ว่างานวิจัยเนี่ยเขาทำที่ต่างประเทศเขาบอกผู้สูงอายุเนี่ยท็อป10นะของสิ่งที่ประสงค์นะอยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่เนี่ยก็คือยังหวังเรื่องสุขภาพมาแรงเหมือนเดิม อยากให้สุขภาพดีอยากให้ได้แบบว่าอยู่กับลูกกับหลานได้เห็นความสุขแล้วตัวเองก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าเอนจอยกับสิ่งเหล่านั้นได้สุขภาพก็ยังเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็ปีใหม่นี่อยากให้หน้าที่การงานอยากได้โบนัสนะคะอยากได้มีแฟน อยากให้มีคนมาคุกเข่าขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้สูงอายุปีใหม่เขาอยากให้มีสุขภาพดีและนอกจากนี้เขาอยากให้ลูกหลานเขามีสุขภาพที่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่งเจริญก้าวหน้าคือเขาก็เผื่อแผ่ความปรารถนาดีไปที่ลูกหลานด้วยเห็นไหมคะอันนี้คือผู้สูงอายุคือความปรารถนาใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยได้กลับมานะถ้าเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกก็คือช่วงคริสต์มาสก็ต้องมานะคะกลับมาเจอครอบครัวกันนะของไทยเราก็เช่นเดียวกันแหละถึงแม้ว่าเราก็รับหมดทุกวัฒนธรรมนะคะได้ทุกเทศกาลปีใหม่สงกรานต์นะตรุษจีนอะไรเราก็รับได้นะคะก็เอาสักหนึ่งก็แล้วกันถือเป็นปีใหม่ของผู้สูงของครอบครัวเรานะคะกลับมาเยี่ยมเยียนกันนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วค่ะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังสำหรับปีหน้าว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในวัยของเขานะคะเช่นในปีหน้าเนี่ยโรคที่เป็นอยู่น่าจะหาย
นะหรือดีขึ้นเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นความหวังหรือว่าถ้าสมมุติเศรษฐกิจไม่ดีก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยจะดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีความหวังแต่ทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าคือสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นน่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ไม่รู้แหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุอาจจะได้ตั้งเหมือนกับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะเขาก็พูดว่ามันมี resolution สำหรับปีใหม่หรือว่าตั้งปณิธานหรือตั้งเป้าหมายปีใหม่ฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อชีวิตของฉันอีกทั้งปีนะคะผู้สูงอายุเขาก็มีนะเขามีการสำรวจมาเหมือนกันว่าทำอะไรบ้างจริงก็เป็นเรื่องของร่างกายเป็นเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสังคมแต่วันนี้เดี๋ยวพี่ขอเพิ่มมาอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในบ้านนิดนึงว่าเราเตรียมตัวยังไงรับปีใหม่ให้มีความสุขนะใช่ใช่ถ้าเป็นร่างกายของเราเนี่ยก็แน่นอนแล้วก็อยากจะแข็งแรงปราศจากโรคภัยหรือว่าถ้ามันมีโรคภัยอยู่ก็ให้มันควบคุมได้ดูแลได้เพราะนั้นพื้นฐานเลยถ้าเราตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพอยากตั้งให้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวเรื่องของการออกกำลังกายเอาไว้เราได้เคยคิดไหมว่าขอนิดนึงนะตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าจะออกกำลังกายทีละ2วัน1วันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้ได้ค่ะเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆนะคะทีเนี้ยไอ้เป้าหมายเหล่านี้บางคนก็บอกว่าเขียนทุกปีแหละแล้วก็เขียนไปพอเลยเทศกาลวันที่15มกราก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าเราต้องทำให้เป้าหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเขาบอกตั้งเป้าหมายได้แล้วก็ทำอย่างไรเป้าหมายถึงจะลงมือทำได้แล้วก็เกิดผลมันมี3ช่วงอะค่ะแต่ว่าตั้งเป้าหมายลงมือทำเกิดผลโอ้คือจริงๆจะถามว่าเอาอันนี้ที่มองกับตัวเองด้วยบางทีรู้สึกว่าบางทีมันยากตั้งเป้าหมายมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางทีทำไม่ได้จะลงมือทำแล้วค่ะแต่แบบความมีวินัยมันอาจจะน้อยไปหน่อยเรื่อยแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่จะลงมือการตั้งเป้าหมายหรือว่าปณิธานสำหรับปีใหม่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าอยากให้ลงมือเขียนสักนิดนึงอ๋อต้องเขียนเลยใช่ไหมคะคนจะลงมือเขียนสักนิดนึงนะคะแล้วการเขียนเนี่ยไต่ตรองคิดเอาเขียนไอ้ที่มันทำได้อย่าไปเขียนที่มันเป้าหมายสูงเกินไปอ๋อโอ้อากำลังกายอาทิตย์ละ3วันนะวันละ30นาทีเนี่ยบางทีทำไม่ได้ตั้งเป้าน้อยไว้ก่อนนะที่ทำได้นะคะเขียนด้วยค่ะเขียนตัวใหญ่ๆติดไว้ข้างที่เราจะมองเห็นได้ง่ายๆเรามีปฏิทินใหญ่เนาะอาจจะมีเป้าหมายสำหรับปีหน้าของเราว่าเราจะออกกำลังกายแล้วแล้วเขาบอกว่าให้ตอบอีกนิดนึงนะอย่าบอกแค่ออกกำลังกายบอกด้วยว่าลองสำรวจที่ว่าเราชอบการออกกำลังกายแบบไหนอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้เขียนบอกว่าเราก็พูดไปออกกำลังกายแต่เราชอบอะไรอ๋อผู้สูงอายุบางท่านชอบขี่จักรยานนะผู้สูงอายุบางท่านแบบชอบเดินเอาสุนัขไปเดินออกกำลังกายเขียนไปเลยว่าเราชอบแบบไหนจะชอบทำอะไรค่ะระบุเจาะจงไปเลยเพื่อให้รู้ชัดไปเลยว่าจะด้วยวิธีแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมมีคำพูดนะคะว่าแค่เราเชื่อว่าเราทำได้เราก็สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ก็นั่นเหลืออีกครึ่งนึงค่ะคือลงมือทำอีกครึ่งคือลงมือทำนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเป้าหมายปีใหม่ที่เราควรที่จะให้กับตัวเองอันนี้เป็นการให้กับตัวเองเนาะให้คนอื่นเยอะแล้วเนาะให้ตัวเองบ้างให้สุขภาพก็เรื่องออกกำลังกายเรื่องของอาหารเราจะไม่พูดถึงเรื่องลดน้ำหนักเพราะบางทีก็แสลงใจไม่ต้องพูดดีกว่าถ้าเรากินดีออกกำลังกายดีมันก็ได้อยู่แล้วอะค่ะอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่บางทีเนี่ยต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้างเหมือนกันนะคะเจอเพื่อนฝูงเจองานสังสรรค์น่ะแต่ในยามปกติเราคงไม่ได้สังสรรค์ทุกวันเพราะนั้นอาหารที่เป็นมื้อหลักๆของเราในชีวิตประจำวันน่ะถ้าเราสามารถทำเองได้เลือกอาหารที่มันมีประโยชน์ที่เต็มไปด้วยวิตามินแล้วก็สารอาหารที่ดีกับร่างกายให้รางวัลกับตัวเองแบบนี้ค่ะอาจจะต้องลงมือทำเองบ้างอะค่ะถ้าทำได้นะคะค่ะเดี๋ยวนี้อาหารที่เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพค่อนข้างจะเยอะใช่ค่ะเยอะเยอะเลยเยอะมากแล้วก็ราคาก็ลดลงแล้วใช่ใช่ก็สามารถนิยมมากขึ้นเลือกได้หรือถ้าสมมติว่าท่านผู้สูงอายุที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะอาจจะอยู่นอกเมืองไปหน่อยหรืออะไรเงี้ยก็ทานผักเยอะๆรับประทานผักเยอะๆอะไรพวกนี้แล้วอันนี้รับรองได้ว่าดีนะคะเพราะว่าผักสดวิตามินนะดื่มน้ำให้มากขึ้นบางทีเราอาจจะเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเวลาที่เราจะตั้งเป้าบางทีเราอาจจะต้องมองตัวเองว่าอะไรที่มันเป็นนิสัยที่ทำร้ายตัวเองของเราอยู่เก่าแล้วเรารู้แล้วเรามาตั้งเป้าใหม่เป็นเปลี่ยนนิสัยอะค่ะเปลี่ยนวิถีปฏิบัติที่เราเคยทำแล้วมันไม่ดีอะมาเป็นสิ่งที่ดีซะจะมีคนพูดแบบนี้ไหมคะพี่เกศรคะคุณผู้ฟังคะว่า
ก็ฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะฉันก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วจะไม่ให้ฉันเปลี่ยนนะฉันเปลี่ยนไม่ได้มันก็อายุเยอะแล้วจะไปเปลี่ยนอะไรล่ะก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราได้เผชิญกับปัญหาจากการกระทำของตัวเองเช่นดื่มน้ำน้อยไม่ค่อยกินผักแล้วท้องผูกอ่ะมันเป็นความทุกข์ทรมานแล้วอาจจะต้องมาตั้งเป้าหมายปีหน้าฉันจะจัดการปัญหานี้เพราะว่าฉันเผชิญปัญหามาแล้วทั้งปีเนี่ยค่ะอันนี้มันก็จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากทำสิ่งใหม่เพราะทำแล้วมันเห็นผลกับตัวเองนะคะหรือว่าเราเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดน่ะตลอดทั้งปีแล้วฉันหงุดหงิดมาตลอดปีแล้วปีหน้าฉันขอเป็นคนที่ไม่หงุดหงิดเบาๆจะได้ไหมค่ะเราบอกคนนี้ทำให้ฉันหงุดหงิดคนนี้ทำให้คนหลายคนมากทำให้เราหงุดหงิดแต่ในความเป็นจริงแล้วการหงุดหงิดก็คือเราได้ตอบรับต่อสิ่งที่เข้ามาด้วยวิธีคิดของเราที่เราทำให้เราหงุดหงิดน่าจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดก็เลยบอกว่าเป้าหมายในปีต่อไปถ้าเราคำนึงถึงสภาพจิตใจแล้วจะบอกปีหน้าฉันจะไม่หงุดหงิดไม่เครียดละอะไรเข้ามาฉันจะมีมุมมองทางบวกที่เป็นประโยชน์กับความรู้สึกของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วพยายามฝึกอะค่ะพยายามฝึกอันนี้ค่ะมันก็จะช่วยให้เราจิตใจเบิกบานได้ตลอดทั้งปีเพราะใครมาแบบนี้ก็โอเคก็เรื่องของเขาใครมาแบบนี้เราก็คิดอย่างอื่นก็แล้วกันแต่ว่าถ้ามันจะมีหลุดไปบ้างก็ให้อภัยตัวเองแค่นี้เลยค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปสตริกหรือว่าไปบอกโอ้โหต้องอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทางเดียวเดี๋ยวมันจะเครียดไปมันจะอาจจะเครียดเกินไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่พยายามใหม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะมีคนบอกว่าตั้งเป้าในปีหน้าเพื่อให้ปีใหม่เป็นช่วงเวลาของความสุขว่าหลังจากที่เรามองเห็นเป้าหมายของเราแล้วคือพบปะกับเพื่อนเก่าดูในลิสต์เพื่อนนี่เพื่อนคนไหนแล้วติดต่อมาตั้งหลายครั้งเราไม่เคยตอบรับเราจะลองแบบเดี๋ยวนี้การช่องทางการสื่อสารก็มีเยอะเอาพบกับเพื่อนเก่าแต่อย่าลืมเปิดใจกับเพื่อนใหม่ๆบ้างก็ดีโดยเฉพาะเพื่อนใหม่ๆผู้สูงอายุเพื่อนใหม่ๆคำว่าเพื่อนเนี่ยในสังคมไทยเราอาจจะไม่ใช้กับคนที่ต่างวัยแต่ถ้าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกไม่ว่าอายุขนาดไหนเขาก็เป็นเพื่อนกันได้ในมุมนี้ก็คืออาจจะเปิดใจที่จะพูดคุยสังสรรค์กับคนวัยอื่นบ้างอะค่ะไม่ถึงว่าใช้คำว่าเพื่อนในสังคมไทยอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นเพื่อนนะคะพูดคุยกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเปิดใจพูดคุยกับคนที่วัยต่างอ่ะแล้วจะเห็นมุมมองที่น่าสนใจของคนวัยอื่นอ่ะบางทีมันก็เติมเต็มชีวิตเนาะเติมเต็มชีวิตเราว่าอ๋อเขาคิดอย่างนี้เหรอคนวัยนี้เขาคิดอย่างนี้แล้วอ๋อเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วเหรออะไรอย่างนี้หรืออะไรในสังคมที่บางทีเราตามไม่ทันเนี่ยคนวัยอื่นอ่ะช่วยให้เราเปิดโลกทัศน์ก็ไม่แน่นะอาจจะชดเชยในสิ่งที่ในสมัยก่อนนะยุคก่อนยุคที่แบบอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเนี้ยเราก็อาจจะเอ้ยมันมีอะไรที่แบบเติมเต็มเราได้ด้วยยุคใหม่ๆกับคนใหม่ๆรุ่นใหม่อุ๊ยเดี๋ยวนี้อันนี้ที่เห็นเลยค่ะพี่เกศรคุณผู้ฟังคะจะเจอเยอะเลยไปดูใน YouTube อ่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีช่อง channel ที่แบบเป็นยูทูบเบอร์ก็มีนะคะที่ผู้สูงอายุจะแบบอายุมากๆแล้วแบบเป็นยูทูบเบอร์เองเลยนะทันสมัยนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจด้วยค่ะใช่ใช่ไปหาจากไหนมาน่าสนใจต่อให้จะเป็นคอนเทนต์ที่เหมือนกับหลายๆคนคือกินเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นกินเที่ยวในมุมของความเป็นผู้สูงวัยที่แบบฉันทำอะไรได้ฉันไปตรงไหนได้ตรงไหนเอื้ออำนวยเราก็จะได้เห็นเราก็จะได้รู้ว่าหลายๆท่านที่ดูเนี่ยอาจจะแบบมีคุณพ่อคุณแม่อยู่อาจจะพาไปตรงนั้นก็ได้ใช่ค่ะเนาะอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะอันนี้คือการเปิดใจรับมาค่ะเปิดใจรับอีกอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าปณิธานหรือเป้าหมายเนี่ยอาจจะฉันอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำบางคนก็บอกว่าอยากจะไปทำบุญที่วัดนี้ยังไม่เคยไปนะคะก็ลองพูดคุยกันในครอบครัวว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆเรื่องของการเติมเต็มเป้าหมายความประสงค์ของผู้สูงอายุนะครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าสำคัญมากนะคะบางคนก็บอกไม่มีฉันอะไรก็ได้ที่ลูกหลานให้หรือว่าที่ครอบครัวโอเคก็โอเคอันนี้ก็โชคดีไปแต่บางคนมีปมมีเป้าอยู่ค่ะแล้วอยากจะทำอ่ะก็จงลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามทำให้เนี่ยเหมือนก็ทำความฝันให้มันเป็นจริงก็จะได้รู้สึกว่าเราก็ทำได้มันไม่มีอะไรที่ยากเกินไปเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเป็นไปไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องมาปรับใจเรายอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นบอกว่าอยากจะไปเที่ยวเกาหลีอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างนั้นนะคะไม่มีใครพาไปแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบไปต่างประเทศที่หนาวๆนะคะอยากจะไปทำบุญไปกับครอบครัวนี่แหละที่สำคัญแล้วคือเหมือนแบบอยู่ติดบ้านอ่ะคือไปแล้วไม่ต้องกลับมาบ้านใช่ใช่ค่ะแบบนั้นนะคะก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรนะคะว่า
อยากจะสมมุติว่าอยากจะเป็นช่างภาพถ่ายภาพสวยๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันมีโปรแกรมการเรียนรู้เยอะค่ะอยากจะวาดภาพอ่ะอยากจะวาดภาพอยากจะสามารถที่จะวาดภาพอะไรสักอย่างได้ก็ลองดูมันมีนะคะโปรแกรมการเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีอาจจะค้นพบพรสวรรค์ในช่วงปีหน้านี้ก็ได้ว่าเอ้ยทำได้ดีด้วยอะไรอย่างงี้นะคะเนาะเหมือนแบบว่าบางท่านอาจจะทำกับข้าวอร่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ทำกับข้าวขายหรือว่าแบบในออนไลน์หรือเป็นยูทูบเบอร์สายกับข้าวสอนทำกับข้าวก็ได้นะมันก็มีความสุขนะทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีชีวาขึ้นมาใช่มันเหมือนมีอะไรอ่ะมันมีอะไรที่แบบว่ามีแผนสำหรับวันต่อไปมีเป้าหมายสำหรับวันต่อไปอันนี้พี่ก็เคยคุยกับผู้สูงท่านหนึ่งเนี่ยอายุ80เกือบจะ90เนี่ยถามว่าเคล็ดลับในการที่ทำให้เธอสดชื่นได้ทุกวันเนี่ยคืออะไรพอดีเป็นผู้สูงชาวต่างประเทศเนาะเขาบอกคือทุกเช้าอ่ะฉันตื่นมาพร้อมกับแผนว่าวันนี้ฉันจะทำอะไร oh. ฉันไม่เคยตื่นขึ้นมานั่งกินกาแฟแล้วเลื่อนลอยอ่ะฉันไม่เคยเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นฉันคงอยู่ได้ไม่พ้นอาทิตย์ คือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้เลยวันนี้เขาจะทำอะไรถ้ามันไม่มีอะไรจริงเขาก็จะสิ่งที่พี่กำลังพูดต่อไปคือจัดบ้านคือเขาบอกถ้าฉันไม่มีอะไรจริงงานการจัดบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับฉันคือก็ต้องหาอะไรทำใช่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือบางทีเราอาจจะอยากจัดบ้านก่อนรับปีใหม่ไหมค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเขาบอกยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเข้าของเครื่องใช้มันเยอะตามอายุไหมใช่จริงแล้วพอเข้าของเครื่องใช้ในบ้านเนี่ยมันเยอะตามอายุเนี่ยพื้นที่เนี่ยการอยู่อาศัยเนี่ยมันก็น้อยลงค่ะแล้วเขาบอกว่าห้องหนึ่งห้องถ้ามีของเยอะออกซิเจนมันน้อยลงแน่นอนโหไปคำนวณอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าข้าวของที่มันอยู่ในห้องเนี่ยมันกินเนื้อที่ของอากาศที่จะมาซัพพลายในห้องจริงไหมคะเพราะนั้นของเยอะอากาศออกซิเจนมันน้อยลงเอาของออกไปโล่งๆเนี่ยนะคะอากาศมันเวนติเลชันมันดีออกซิเจนมากขึ้นเราก็จะสดชื่นและที่สำคัญผู้สูงอายุจะไม่เสี่ยงต่อการหกล้มมาเนื่องมาจากข้าวของที่แบบละเกะละกะด้วยนะคะอยากให้จัดบ้านเขาบอกว่ายิ่งสูงอายุเข้าของเครื่องใช้ขอให้มีเท่าที่จำเป็นน้อยลงตัวจะเบาแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงของไงคะบางท่านบอกว่าโอ้ยฟอร์มแบบนี้ก็อยากทำนะแต่แค่ลำพังจะเดินอาจจะยังไม่ค่อยไหวเลย ลูกหลานจะช่วยนิดหนึ่ง นะคะทำให้ห้องแต่ถ้าผู้สูงอายุที่ยังเป็นวัยที่เรียกว่ายังแอคทีฟที่ว่าเป็นกลุ่มที่ติดสังคม ที่ยังไปไหนไหนได้แล้วคิดว่าปีใหม่นี้อยากจะทำอะไรเนี่ยเขาบอกข้าวของเครื่องใช้ผู้สูงอายุบางทีมีเยอะเกินไปแล้วไม่ได้ใช้ถ้าเราอยากจะทำให้รู้สึกดีกับตัวเองด้วยบ้านช่องก็แบบโล่งขึ้นด้วยเนี่ยหนึ่งถ้าหากว่าไม่ขายนะขายไม่ได้นะก็บริจาคขายไม่ได้บริจาคก็ไม่อาจจะไม่ได้เนี่ยก็เอาไปรียูสเลยเขาจะมีคนที่เขารับเอาไปแปรรูปแปรอะไรอันนี้หนึ่งเสื้อผ้าอยากจะให้เก็บออกนะคะบางทีผู้สูงอายุเก็บไว้นานเนาะเก็บไว้นานมากแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันมีชุดรักชุดห่วงอะค่ะแต่ว่าบางทีก็อันนี้ไม่ได้ใช้จริงๆแล้วอะไรเงี้ยอย่าให้มันเป็นของทิ้งค้างอยู่ในบ้านแล้วทำบ้านสดใสชีวิตเราจะรู้สึกแบบมันจะสดใสขึ้นด้วยรับปีใหม่นะคะรับปีใหม่อันนี้ก็น่าทำนะคะเออจริงเนาะคือเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นแนวสุกกายสุขใจด้วยสบายใจด้วยแบบเห็นบ้านโล่งๆแล้วแบบมันสดมันน่าจะดูปลอดโปร่งขึ้นใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากให้สดชื่นมากไปกว่านั้นหลังจากจัดบ้านเสร็จหาต้นไม้เขียวๆเข้ามาต้นไม้สวยๆเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีเป้าหมายสำหรับปีต่อไปก็ได้ว่าเราจะปลูกต้นไม้ในบ้านเราจะปลูกผักในกระถางนะคะเราจะจัดบ้านให้เรียบร้อยคือบ้านมันคือวิมานอยู่แล้วอะค่ะบางทีไปเที่ยวไหนๆก็อยากกลับบ้านถ้ากลับมาบ้านแล้วบ้านเราแบบสะอาดนะเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรยากาศมันดีคนอยู่อาศัยก็จะมีความสุขค่ะใช่ใช่หรือบางท่านอาจจะแบบรู้สึกว่าอยากจะอะไรนะดูแลอาจจะเป็นบัตรเลี้ยงสัตว์อยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ดูแลเขาเรียกอะไรดีเหมือนกับแบบให้ความใส่ใจเพิ่มมาขึ้นบางทีลูกหลานอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้แต่มีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนแก้เหงาเคยไปอ่านไม่แน่ใจว่าเป็นงานวิจัยหรือว่าอะไรหรือเปล่านะคะพี่เคยสอนคุณผู้ฟังเขาว่าจะเป็นลักษณะว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือจริงๆถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยอ่ะจะดีจะแก้เหงาได้แล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขามีใครอยู่ด้วยอีกไม่ได้แบบอยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงก็เถอะค่ะสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าก็ต้องเลือกแล้วก็หมายถึงว่าต้องมีความคุ้นเคยกันนะคะเพราะผู้สูงอายุบางท่านก็ชอบเลี้ยงสุนัขบางท่านก็ชอบน้องแมวบางคนก็
ปลาในตู้อะไรเงี้ยบางทีก็นกในกรงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่หรือว่ากระต่ายอะไรเงี้ยนะคะที่ต่างประเทศเขาก็มีถึงขั้นเอาสัตว์เนี่ยไปเทรนนะคะไปฝึกให้สามารถที่จะอยู่กับผู้สูงอายุได้อย่างน่ารักแล้วก็ไม่มีอันตรายเผื่อว่าถ้ามีอะไรผิดปกติสุนัขจะได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นได้สัตว์เลี้ยงเนี่ยทำให้ได้มีการสัมผัสไงคะและการสัมผัสเนี่ยผู้สูงจะรู้สึกดีขึ้นเช่นแมวสุนัขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสัมผัสมีเสียงมีการสื่อสารมีการสบตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุได้ด้วยก็เห็นในคลิปหลายๆคลิปเหมือนกันค่ะที่บอกว่าไม่เอาไม่เลี้ยงไว้สุดท้ายนะคะไม่รอดค่ะรักยิ่งกว่าลูกอีกค่ะค่ะทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราอยากจะน่าจะช่วยมองได้นะคะก็คือเรื่องของการช่วงวันเทศกาลเลยนะว่าเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะคะแน่นอนมันเป็นบรรยากาศของการสังสรรค์มันเป็นบรรยากาศของอะไรเนี่ยแต่ผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไปเข้าดาวจนถึงเช้าวันที่หนึ่งนะแต่ว่าเราจะมีสังสรรค์มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ลดทอนความคาดหวังนะคะคือมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าลูกหลานเขาจะไปสังสรรค์กันแล้วเราไม่ได้ไปนะคะเรายังคงอยู่บ้านก็ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อที่ช่วยให้ได้มีการคอนเนคหรือสื่อสารกันนะคะอาจจะแค่สองทุ่มแล้วแฮปปี้นิวเยียร์แล้วนอนก็ได้นะคะค่ะไม่ต้องไปรอจนถึงดึกดื่นข้ามคืนข้ามวันบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีกับสุขภาพแล้วก็ลดทอนความคาดหวังว่าทุกคนจะต้องมาสวัสดีปีใหม่พอเช้าวันที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมีลายมีสติ๊กเกอร์มีอะไรเงี้ย ก็มีก็ดี แต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญอยากให้อยู่กับตัวเอง แล้วก็บอกกับตัวเองในสิ่งที่ดี นะคะบอกกับตัวเองในสิ่งที่ดีๆทั้งหมดเลยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการบอกตัวเองกับสิ่งที่ดี นะคะว่าฉันอายุยืนนะฉันแข็งแรงปีนี้ทั้งตลอดทั้งปีหน้าเนี่ยฉันจะดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วฉันจะมีความสุขกับทุกเรื่องราวในชีวิตแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องราวในชีวิตที่ได้เข้ามาแล้วทำให้เราแข็งแรงทำให้เราผ่านมันได้ทำให้เรามีความสุขขอบคุณคนที่ยังคงอยู่กับเราในชีวิตนี้ที่ทำให้เรามีความสุขอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นวันที่1ที่ดีมากดีสักกว่าที่เราจะรอโทรศัพท์ลูกจะโทรมั้ยเพื่อนจะส่งไลน์มาหามั้ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรถูกไหมคะเราคาดหวังกับคนอื่นอาจจะไม่ได้แต่เราทำเพื่อตัวเองได้เลยนะคะอาจจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองก็ได้นะคะผู้สูงอายุก็อาจจะจำเป็นตรงส่วนนี้ให้รู้สึกว่าชีวิตมีสีสันมีอะไรบ้างก็ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ตัวเองด้วยก็ได้ค่ะให้รางวัลเล็กๆน้อยๆอย่าทานขนมอะไรอะไรเงี้ยถ้ามีลูกหลานก็บอกเขาไปตรงๆก็ได้บางทีเขาคิดไม่ออกไงว่าจะซื้ออะไรให้เนาะก็บอกเขาเลยว่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ก็จะบอกว่าเอานะรอบหน้ามาก็ขอกระเป๋ารอบหน้ามาเสื้อสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เกินแรงที่เราจะหาให้ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะจริงบอกไปเลยนะคะเพราะว่าบางทีคาดเดาว่าเขาต้องรู้บางทีเขาไม่รู้ไงฮะนี่ก็เตรียมเสื้อสีสันแบบว่า colorful สีรุ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเตรียมที่จะไปเลยจะได้ถ้าแบบว่าได้มีโอกาสกลับเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยก็จะได้เอาไปให้น่าจะแบบคือจริงๆหลายๆอย่างเนี่ยท่านจะได้สดชื่นได้เนาะกับเล็กๆจริงๆเล็กท่านไม่ได้คาดหวังที่จะต้องแบบโหอะไรใหญ่โตแต่ว่าแค่แบบบางทีรอยยิ้มหรือลูกหลานมาหาแค่นั้นอ่ะความสดชื่นนะคะความสุขของลูกหลานเนี่ยก็คือความสุขของคนสูงอายุด้วยนะคะเพราะนั้นไปด้วยความสุขนะปัญหาอะไรต่างๆก็ทิ้งมันไว้ไปก่อนนะคะยิ่งถ้าเกิดท่านไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วอย่างที่พี่เคสอนแนะนำว่าก็ให้ความสุขกับตัวเองไปก่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบลูกหลานว่างมาเจอกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแฮปปี้เหมือนกับว่าเราไม่ได้เอาใจเราไปรอจนเราทำอะไรไม่ได้จนเราทุกข์จนเราแบบเอ้ามันเป็นเทศกาลแห่งความสุขนี่นาทำไมเราต้องแบบใช่ค่ะนะแล้วอย่างหนึ่งพอเรารอเราคาดหวังแล้วเกิดสิ่งนั้นมาจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นว่าทุกข์ระทมไปกับความคาดหวังที่ไม่ได้ดังหวังตามเวลาเราก็เสียโอกาสของความสุขไปด้วยนะคะนี่อันหนึ่งที่อยากจะฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นะเพื่อความสุขของผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุทุกท่านเลยนะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะบางท่านก็อาจจะขอพรต่างๆก็จงทำไปเถอะค่ะแต่ก็คงไม่ถึงกับไปขอโชคลาภอะไรขนาดนั้นนะก็แล้วแต่ท่านนะแต่ว่าบางจริงๆแล้วเราอาจจะขอพรในแง่ที่ว่าเราอะป
ประสงค์อะไรยังไงกับชีวิตนี้นะคะการมีความหวังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยผู้สูงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความหวังไม่มีความปรารถนาอะไรต่อชีวิตแต่ว่าความหวังนั้นจงมองว่ามันเป็นความหวังที่เป็นไปได้นะคะแล้วก็ลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้กับตัวเองอะค่ะนี่สำคัญเพราะฉะนั้นเราก็ส่งความสุขส่งกำลังใจเนาะพี่เกศรเนาะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่หรือแม้กระทั่งแบบท่านที่อาจจะเอาความปรารถนาดีของเราเนี่ยไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันส่งต่อกันไปนะคะความปรารถนาดีนะคะแล้วก็ความสุขเนี่ยแล้วมันก็วนเวียนอยู่ในหมู่ของพวกเรานี่แหละค่ะใช่ค่ะอะไรก็ไม่สู้เท่ากับการแข็งแรงทั้งกายและใจใช่ค่ะเราก็ต้องยิ้มกันเข้าไว้เยอะๆค่ะยิ้มค่ะยิ้มกันเข้าไว้นะคะไม่คือยิ้มแล้วมันจะส่งให้เรามันมีความสุขในหลายๆอย่างถึงจะยิ้มไม่เต็มที่แต่มันก็ได้ยิ้มอ่ะได้ยิ้มค่ะนะยังไงเราก็ยังคงมีความหวังเสมอนะคะค่ะก็เรียกว่าเต็มอิ่มนะเต็มอิ่มสำหรับในช่วงเทศกาลที่หลายคนก็รอคอยนะคะแล้วก็ความปรารถนาดีที่ทางพี่เกศรด้วยนะคะที่มีให้กับคุณผู้ฟังได้มาถ่ายทอดเรื่องราวนะว่าเราจะสุขกายสุขใจยังไงในการที่จะรับกับปีใหม่นะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะเดี๋ยวคงได้มีอะไรให้เราได้ยิ้มกันต่อไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณพี่เกศรค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โรคลมพิษปัจจุบันแบ่งเป็นกี่ประเภทและมีอันตรายมากน้อยขนาดไหนนายแพทย์จิรวัฒน์เชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเล่าให้ฟังครับก็โรคลมพิษเนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีผื่นลักษณะของผื่นของลมพิษเนี่ยคือเป็นผื่นที่เป็นนูนแดงนะครับเนาะเป็นปื้นๆ นะครับเนาะยิ่งเกายิ่งลามมากขึ้นนะครับและมักจะมีอาการคันเด่นมากๆครับบางคนเป็นเยอะผื่นอาจจะเป็นลามทั้งตัวได้หรืออาจจะมีหน้าบวมตาบวมปากบวมร่วมด้วยได้ด้วยครับเกิดได้หลายสาเหตุมากๆเลยครับปกติแล้วอะถ้าเวลาไปพบแพทย์อะแพทย์จะแบ่งลมพิษง่ายๆก่อนก็คือแบ่งเป็นลมพิษแบบฉับพลันกับแบบไม่ฉับพลันครับซึ่งการแบ่งแบบนี้มันช่วยแยกได้หลายอย่างเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นลมพิษเลยเพิ่งไปรับประทานอาหารมานะครับสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้ผื่นลมพิษลามทั้งตัวเงี้ยครับอันนี้จะเข้า definition ของฉับพลันถ้าแบบฉับพลันเนี่ยเราต้องระวังในกลุ่มพวกกลุ่มที่แพ้อาหารแพ้ยานะครับแพ้แมลงนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นจากการติดเชื้อหรืออะไรที่กระตุ้นได้แบบฉับพลันนะครับแล้วถ้าแบบไม่ฉับพลันเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นได้หลายอย่างมากเลยนะครับแล้วในปัจจุบันเจอเยอะด้วยนะครับเนาะอย่างคนไข้เวลามีการติดเชื้อต่างๆขึ้นมายกตัวอย่างเช่นโควิดก็ได้นะครับเนาะหรือได้รับวัคซีนโควิดมาเงี้ยครับนะสักประมาณเดือนนึงเกือบๆเดือนนึงเนี่ยเริ่มรู้สึกมีลมพิษขึ้นเกือบทุกวันโดยที่ไม่สัมพันธ์กับอาหารไม่สัมพันธ์กับอะไรพวกนี้อาจจะสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันของเราที่มันเพี้ยนไปนะครับที่ทำให้สั่งการที่ทำให้ผื่นลมพิษอ่ะมันเกิดขึ้นมาและคราวนี้เกิดขึ้นได้ทุกวันโดยไม่มีปัจจัยกระตุ้นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าแบบไม่ฉับพลันก็อาจจะเป็นเซลล์ที่ทำให้เกิดผื่นลมพิษเองนะครับเนาะซึ่งเซลล์เนี้ยดันถูกกระตุ้นด้วยอะไรที่ไม่ควรทำให้เกิดผื่นลมพิษนะครับเช่นความร้อนความเย็นการออกกำลังกายต่างๆพวกนี้กระตุ้นได้หมดเลยเวลาการแพ้จริงๆมันมีอาการได้หลายระบบมากๆไม่ใช่แค่ผิวหนังนะครับและการแพ้จริงๆอ่ะเราจะแบ่งเป็นการแพ้ฉับพลันกับไม่ฉับพลันอีกลักษณะของผื่นลมพิษเนี่ยเวลาเราเป็นมักจะเป็นการแพ้ฉับพลันเช่นเรารับประทานอาหารไปเนี่ยภายใน6ชั่วโมงเรามักจะเกิดถ้าเราแพ้อาหารชนิดนั้นและในนี้สำคัญมากๆเพราะว่าเวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะซักประวัติละเอียดมากและอยากให้คนไข้เนี่ยทบทวนอาหารทั้งหมดที่รับประทานด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเจอคนไข้ที่แพ้อาหารเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอาหารที่เคยทานมาได้ตลอดเราก็เพิ่งมาแพ้ได้นะครับเราเพิ่งเจอแบบคนที่แพ้แป้งสาลีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเยอะสุดอายุประมาณ30ไปปลาย40ทั้งที่เคยกินขนมปังมาได้ตลอดพวกแพ้กุ้งก็จะแพ้ประมาณสักอายุ20ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทานมาได้ตลอดทานบุฟเฟ่เลยด้วยซ้ำเช่นเดียวกันทางฝั่งตะวันตกเขาทานพวกพีนัทพวกถั่วเยอะเขาก็แพ้พีนัทเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือลักษณะของการแพ้เนี่ยถ้าเป็นฉับพลันเนี่ยจริงๆมันเป็นได้หลายระบบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันชอบเป็นลักษณะที่เป็นการแพ้แบบฉับพลันทีนี้นะครับระบบอื่นๆของการแพ้มันมีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหายใจไม่ออก
หลอดลมตีบแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกเลยได้ถ้ารุนแรงบางรายอาจจะมีถ่ายเหลวเยอะๆปวดท้องมากๆได้พวกนี้ถ้ามีอาการ2ใน4ระบบนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดมามี4อาการอาการทางผิวหนังอาการทางระบบทางเดินหายใจอาการทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ความดันตกนะครับแล้ววูบหมดสติพวกนี้นะครับถ้ามี2ใน4ระบบถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงซึ่งถึงชีวิตได้ครับThis is Thai PBS Podcasts. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.